หลายๆคนอาจจะพอทราบกันมาก่อนที่จะจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วใช่ไหมคะว่าการจับฉลากรอบโอลิมปิกเนี่ยว่าทีมไหนจะอยู่ในกลุ่มไหนทีมไหนจะเจอกับทีมไหนบ้างจะมาจับฉลากกันที่ประเทศไทยอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วก็มีการจัดฉลากเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนวันพุธที่19มิถุนายน2567ก่อนจะเริ่มการแข่งขันรอบไฟนอลก็คือวันนี้วันที่20เมื่อวานค่ะก็จับฉลากในสนามเลยสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยข้างหลังอะนะก็เป็นการฝึกซ้อมของทีมชาติบราซิลค่ะทุกคนการจับฉลากครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024นี้จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะทุกคนกลุ่มละ4ทีมคือเมื่อวานเนี่ยตอนจับฉลากก็มีทั้งภรรยาของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรไปร่วมจับด้วยรวมถึงนุสราต้อมคำเซตเตอร์ในตำนานของเราก็ไปร่วมจับด้วยนะคะทุกคนถือว่าเป็นเกียรติมากก่อนที่จะไปทราบว่าแต่ละทีมอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างเขาพูดกันนะคะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยโอลิมปิกเกมจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ถึง11สิงหาคมนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลนะการแข่งขันวอลเลย์บอลจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง11สิงหาคมนะคะทีมที่ได้ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันมาถึงโอลิมปิกเนี่ยก็มีทั้งหมด12ทีมค่ะทุกคนบราซิลจีนโดมินิกันฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นเคนยาเนเธอร์แลนด์โปแลนด์เซอร์เบียตุรกีและ USA คือเราจะมีโควต้าของแต่ละทวีปเนี่ยทวีปละ1ใบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการนับคะแนนอันดับโลกและรวมไปถึงเจ้าภาพก็อีก1ใบก็เนี่ยค่ะรวมจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่3ปุ๊บก็รู้ทันทีว่าใครได้ไปโอลิมปิกเพิ่มบ้างครบ12ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอลิมปิกจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะทุกคนกลุ่มละ4ทีมนะกลุ่ม A ค่ะกลุ่ม A มีฝรั่งเศสเจ้าภาพ USA ค่ะสหรัฐอเมริกาจีนค่ะและเซอร์เบียกลุ่ม A นะคะกลุ่ม B ค่ะบราซิลโปแลนด์ญี่ปุ่นและเคนยาค่ะกลุ่ม C ค่ะทุกคนอิตาลีตุรกีค่ะเนเธอร์แลนด์และโดมินิกันขอพูดถึงกติกาของโอลิมปิกสักเล็กน้อยไม่รู้ว่าแฟนๆจะเข้าใจไหมนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนมากเดี๋ยวก็จะพูดไปเรื่อยๆเป็นระยะไปจนถึงแบบก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเลยนะคือโอลิมปิกจะมี12ทีมใช่ไหมเราแบ่ง A B C กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C กลุ่มละ4ทีมเราเอา2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้าไปดังนั้น2อันดับแรกเนี่ยของแต่ละกลุ่มมันก็จะเท่ากับ6ทีมนะคะและเพิ่มทีมที่ดีที่สุดรองจากนั้นอ่ะอีก2ทีมค่ะรวมเป็น8ทีมนะคะจะเข้าสู่รอบไฟนอล12ทีมเอาแค่8ทีมเท่านั้นนะคะเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะว่าอันดับ1จะเจอกับอันดับ8อันดับ2จะเจอกับอันดับ7อันดับ3จะเจอกับอันดับ6และอันดับ4จะเจอกับอันดับ5ค่ะพอ8ทีมปุ๊บแข่งเป็นน็อกเอาท์นะคะก็จะเหลืออีก4ทีมมันก็จะแบ่งเป็น1เจอ4ต่อไปแล้วก็2เจอ3ต่อไปหลังจากนั้นก็เป็นรอบไฟนอลจริงแล้วค่ะก็ถือว่าน่าดูมากๆเพราะอะไรเพราะว่าโอ้เห็นทีมที่อยู่ด้วยกันนี่มันก็น่าลุ้นนะคะแต่ละกลุ่ม4ทีมเอา2ทีมเข้าไปแล้วก็เอาอีก2อันดับที่ดีที่สุดในรายการเข้าไปเพิ่มนะคะโอ้ฝรั่งเศส USA ไชน่าแล้วก็เซอร์เบียอยู่ทีมเดียวกันอีกกลุ่มนึงบราซิลเจอโปแลนด์อีกแล้วเจอญี่ปุ่นอีกแล้วหูทีมนี้ก็น่าดูค่ะอิตาลีตุรกีเนเธอร์แลนด์โดมินิกันก็น่าดูดังนั้นนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลห้ามพลาดนะแฟนๆคิดว่ากลุ่มไหนเนี่ยน่าดูที่สุดกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ลองมาเดากันง่ายๆค่ะมาเดากันแบบยังเรายังไม่ได้ลงลึกข้อมูลอะไรมากนะคะเดากันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ย2ทีมแรกเนี่ยใครจะได้เข้าไปสู่รอบไฟนอล8ทีมโอ้โหการแข่งขันโอลิมปิกนี่มันน่าจะที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าคะแนนของในรอบโอลิมปิกนี่คิด
เรียกง่ายๆคือคิดเป็นแบบ50เลยนะคะคืออัตราการคิดคะแนนเท่ากับ50สูงที่สุดในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของกีฬาเลยนะอ่ะนี่ก็มาบอกข่าวๆการจับฉลากแบ่งกลุ่มแบ่งสายของโอลิมปิกเกมที่ปารีสในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ทราบกันก่อนใครนะคะอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะเชียร์ทีมไหนเชียร์กลุ่มไหนและแต่ละกลุ่มเนี่ยใครจะได้เข้าเป็น2ทีมแรกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบไฟนอลวันนี้พฤหัสที่20สาวไทยจะเจอกับบราซิลรอบ2ทุ่มครึ่งค่ะทุกคน